สวัสดีครับเมื่อวานจัด101กับเกมพวกดังๆเลยนะพวกไฮโลไทยน้ำเต้าหู้ปลาไทยนะครับวันนี้ลองมาจัดตัวนี้บ้างนะครับเป็นซิกโบนะครับผมก็มี101แต่ว่าผมตั้งใจจะเล่นติงนะครับติงนะมาลองดูกันว่าอย่างไรนะครับผมรอบนี้รอบแรกเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นเอานี่แล้วกันเอาตัวเดียวนะครับผมวางแค่3ตัวเดียวนะ101เลยว่าผมมี100เดียวก็ออกก็ออกครับไม่ออกก็ไม่ออกนะนะออกด้วยตอนแรกคิดไอ้4หรือเปล่าแต่ว่าถ้าสังเกตนะครับมันจะมาติดกันไม่เกิน2รอบเพราะฉะนั้นเราอาจจะเลือกเมื่อกี้เนี่ยคือมี5ในใจกับ3ในใจนะครับก็เลือก3นะเพราะว่ามันเป็นตัวที่คือถ้ามัน2รอบตัด3มันไม่น่ามาแล้วรอบต่อไปก็ควรแทง1นะครับไม่ก็ตัวอื่นนะครับเนี่ย4ก็ได้นะ4มันก็เหมือนกับมาเว้นๆนะครับลองดูกันนะครับไม่1กับ4อ่ะที่ผมมองนะ1โอ้โหเหี้ยมา2ตัวเออแต่ก็เหมือนกันล่ะครับผมนะถ้าเราแบ่งมันก็ได้เท่ากันครับมันไม่ได้ว่าได้เยอะกว่าเดิมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเราอยากได้เยอะๆนะครับเราจะต้องแทงผลรวมหน้าเต่านะครับว่าผลรวม3อัน3เต่าเนี่ยบวกกันมาเป็นเท่าไหร่นะรอบนี้ผมไปแทง6แล้วนะเพราะ1มา2รอบละ4ก็ไม่แน่ใจก็เลยแทง6แม่งเลยครับเพิ่งมาอีเหี้ยแทงอะไรก็ออกว่ะเออคนรวยนะคือ1ติดไว้น้อยมากครับแค่20จริงแล้ว1อ่ะไม่คิดด้วยนะว่าจะออกนะก็เลยใส่น้อยๆนะครับอย่างเงี้ยถ้าวิเคราะห์รอบต่อไป3ครับเดี๋ยวรอใกล้หมดเวลานะจ๊ะไม่3ก็4ก็น่าสนใจนะแต่ว่าแทง2ตัวไปเลยครับโอ้โหถึงว่าออก2ตัวเหี้ยออก2 4นะครับ1 2 4อ้าวสรุป1แม่งยาวเฉยครับทุกคนไอตอนแรกที่เราคิดว่าไม่น่ายาวนะเนี่ยเล่นไปเล่นมาได้500จาก101นะอันนี้เล่นแบบเต็งเลยนะเพราะว่าจะไปเรียกว่าอะไรอ่ะเล่นโต๊ดเนี่ยเดี๋ยวก็จะเสียเปล่าๆนะเพราะว่าเล่นเดายากครับได้มาอาจจะไม่คุ้มเสียเพราะว่ามันไม่ได้สามารถแทงเท่ากันทุกตัวนะครับรอบนี้เอา2นะครับกับ3นะได้2ตัวว่ะคนเหี้ยอะไรดวงดีขนาดนี้นี่แทงอะไรก็ถูกจริงอ่ะทุกคนอะไรอ่ะเหลือเชื่อไปปะวะ780บาทครับคือแทงอะไรก็ถูกอ่ะทุกคนคือตั้งแต่เล่นมามีผิดไหมวะไม่มีนะ101นะครับก็ขอพันเดียวนะเนี่ยใจที่อยากได้คือ 1,000 นะครับผมพยายามจะเล่นให้ได้ 1,000 นะแล้วก็พอเนี่ยดูรอบนี้อ่ะถ้าเป็นผมดาว3เอ้ยมีเห็นเปล่าเฮ้ยเนี่ยเวลาไม่แทงอะไรก็จะแบบแม่นๆนะแต่ว่าอันนี้ดูแล้วโอเคนะครับเหมือนจะง่ายวันนี้เหมือนโชคเข้าข้างนะครับแทงอะไรก็ถูกยังไงไม่รู้นะรอบต่อไป6มั้ยล่ะนะครับ6เพิ่งมานะครับผม2มาไป2รอบ3มาไป2รอบนะอ่ะเดี๋ยวแทงเอ้าแทง6ไม่ทันแต่คือไปมัวแทงผลรวมเห็นมันออก11มา2ครั้งนะครับเน่เตือเป็น12แต่ก็กูก็ติดไว้ไงนี่เมื่อกี้ถ้าแทง6ก็คือไม่ได้นะก็ขาดทุนน้อยหน่อยครับยังเหลืออยู่ที่755บาทนะสู้ตายเลยกูผมแบบมองอย่างนี้นะว่าถ้าสมมติว่าตัวที่มันออกน้อยๆมันจะมีโอกาสมาเนี่ยรอบนี้ก็แทง5นะครับเกือบ12 13นะ11ไม่ได้แทง11ว่ะเชี่ยล่ะรอบนี้เสียเต็มตีนเลยผมใส่แม่งไม่ให้โอ้เวลาเสียโคตรเยอะทุกคนเหลือ367บาทครับเอาไงก่อนไปไงต่อดีล่ะเนี่ยเอาใหม่สู้ตาย
3นะรอบนี้ต้องมานะไม่มาครับไอ้เหี้ยหลังแทงเต็งไม่ถูกเลยว่ะแต่ได้ผลรวมนะครับผลรวมนี้ก็แทงไม่ตั้งใจสึกได้นะแม่งเอ้ยตอนแรกไปถึง700แล้วทุกคนเอ้ยในเมเลนมาจะหมดเฉย509บาทนะครับจริงแล้วทุน101เนี่ยถ้าพันแม่เมื่อกี้มันใกล้ถึงมากแล้วนะผมใส่แบบสูงไหมทีเดียววัดเลยขี้เกียจเล่นแล้วครับไปวัดใจครับสูงไปเลยครับเทหน้าตัก500กว่าบาท509บาทแน่เรียบร้อยจ้าสูงเนี่ยจ้านะครับเต็งเริ่มเดายากแล้วหลังๆแทงอะไรก็ผิดนะแรกๆแทงอะไรก็ถูกครับ994เริ่มไม่เลิกอีกนิดนึงกันนะให้มันเป็นแบบพันนะครับเราขออีกรอบนะจ๊ะรอบนี้แทงต่ำนี่มั้ยเนี่ยมันเราก็คิดมากกว่าวุ่นซะด้วยอ่ะต่ำก็ต่ำนะจ๊ะแล้วก็แทง2กันเอาไว้หน่อย2นี่ก็ยาวนะ3รอบละเอาเหี้ยเอ้ยแต่ต่ำครับแน่จบที่1243บาทนะครับด้วยทุน100บาท